เมื่อผมขโมยยิงกวางพระอาจารย์สมชายเรื่องเล่าของบัวปากช่องพระอาจารย์สมชายทิตตวิริโยวัดเขาสุกิมปีนั้นท่านได้เข้าไปสร้างวัดอยู่ในถ้ำกลางป่าดงดิบดงพญาเย็นอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาที่ในวัดอาจารย์สมชายนั้นบรรดาสัตว์ป่ากวางอีเก้งและหมูป่าได้พากันเข้าไปอาศัยอยู่มากมายจำนวนเป็นฝูงฝูงครั้งนั้นพรานป่าได้พากันไปลองดีขโมยยิงกวางถึงในวัดพระอาจารย์สมชายนาทีระทึกใจปืนลูกซองทั้ง3กระบอกได้ยิงออกไปเสียงดังสนั่นป่าพรานป่าถึงกับพากันตะลึงงันตัวสั่นเทิมอะไรกันนั่นข้าพเจ้าได้อยู่เป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สมชายตั้งแต่สมัยเป็นนมรุ่นกระทงนมแตกพานใหม่ๆยืนยันได้เลยว่าบรรดาพระเกจิอาจารย์ทั่วดงคกรรมฐานศิษย์หลวงปู่มั่นภูริทัตโตแล้วไม่มีองค์ไหนที่จะเหมือนกับพระอาจารย์สมชายเพราะว่าพระอาจารย์สมชายนั้นท่านไม่เหมือนใครคือว่าท่านเคยเป็นแขกฮินดูเรื่องนี้พอเปิดเผยออกไปเมื่อศิษย์ทั้งหลายได้รู้ว่าพระอาจารย์ท่านเป็นแขกฮินดูได้เข้ามาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาจึงพากันแปลกใจไปตามๆกันเพราะประเพณีของฮินดูเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ถึงกับตัดเป็นตัดตายไม่เผาผีกันทีเดียวถ้าลูกหลานคนไหนนอกรีตไปนับถือศาสนาอื่นแน่นอนว่าเรื่องนั้นพระอาจารย์สมชายท่านต้องฟันฝ่าอุปสรรคมาอย่างสุดแสนสาหัสแทบเอาชีวิตไม่รอดเพราะท่านเดนอกรีตนับถือพุทธศาสนามาตั้งแต่เป็นเด็กทั้งที่ผู้นำในตระกูลเป็นผู้นำศาสนาฮินดูในท้องถิ่นนั้นขอได้พากันหลับตานึกภาพเอากันเองเถิดว่าอุปสรรคนั้นสาหัสกันขนาดไหนจะไม่ไปรู้จักกับอัตชีวประวัติแต่หนหลังของท่านที่เป็นมาอย่างยากลำบากแสนเข็ญนี้ก่อนหรือครับแล้วจึงค่อยไปที่วัดของท่านในป่าดงพญาเย็นตอนนี้ไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดกันก่อนพระอาจารย์สมชายท่านถือกำเนิดที่จังหวัดร้อยเอ็ดในครอบครัวที่มีคุณตาเป็นผู้นำศาสนาฮินดูประจำจังหวัดคุณหลวงเสนาเป็นบุคคลที่รู้จักของประชาชนทั่วไปเพราะคุณหลวงท่านเป็นผู้นำศาสนาฮินดูเป็นผู้ประกอบพิธีสำคัญสำคัญทางศาสนาและขณะที่คุณหลวงกำลังอยู่ในท่ามกลางสาธุสิทธิ์ในพิธีสำคัญของฮินดูนั่นเองนางบุญภรรยานายสอนมัตติยภักดิ์ได้คลอดลูกคนที่สองขณะคุณหลวงกำลังทำพิธีถึงกับพิธีนั้นต้องหยุดลงกลางครรภ์คุณหลวงเสนาถึงกับอุทานมันเป็นลางบอกเหตุและผู้ที่เป็นหลานชายชื่อสมชายคนนี้คุณหลวงได้เฝ้าจับตาดูอย่างใกล้ชิดได้เอาใจใส่เป็นพิเศษเพราะเป็นหลานผู้ชายโอกาสเข้าข้างคุณหลวงเสนาผู้เป็นตาเมื่อเด็กชายสมชายผู้เป็นหลานมีอายุได้2ขวบนางบุญผู้เป็นมารดาได้สิ้นชีวิตแต่นั้นต่อมาคุณหลวงเสนาจึงได้เลี้ยงดูเด็กชายสมชายอย่างใกล้ชิดพยายามหล่อหลอมจารีตประเพณีฮินดูให้กับผู้เป็นหลานตั้งแต่เยาว์วัยทุกเช้าทุกเย็นเด็กชายสมชายจึงได้เห็นพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูอยู่เป็นประจำทำให้เป็นที่สมใจของผู้เป็นตาที่ตั้งความหวังไว้ว่าจะให้ผู้เป็นหลานชายสืบทอดศาสนาต่อไปแทนแต่กลับเป็นว่าเหตุการณ์หาได้เป็นไปตามที่คนหลวงเสนาท่านมุ่งหวังนั้นไม่เพราะเด็กชายสมชายผู้เป็นหลานหาได้เหมือนกับลูกฮินดูคนอื่นๆขณะที่ผู้เป็นตานำมาให้ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาฮินดูปรากฏว่าเด็กชายสมชายไปไหว้พระสวดมนต์อยู่กับพระไทยบรรดาญาติญาติต่างพากันแปลกใจไปตามๆกันแต่คุณหลวงเสนานั้นท่านให้ปิดหวังและขุ่นเคืองอยู่ภายในใจการที่ผู้เป็นหลานนอกรีตไปสวดมนต์ไหว้พระกับพระภิกษุสงฆ์ไทยนี้นับเป็นความผิดอย่างมหันต์ของฮินดูจะให้อภัยไม่ได้คุณหลวงเสนาได้ประกาศฆาตโทษและสั่งห้ามเด็กชายสมชายผู้เป็นหลานต่อแต่นี้ไปจะเข้าไปที่วัดไทยไม่ได้เด็ดขาดและกำหนดโทษทันหากจับได้ว่าไปที่วัดไทยอีกแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีอะไรที่จะมาขวางเด็กชายสมชายได้เสร็จแล้วบัดนี้ที่ได้หนีไปฝึกสวดมนต์ไหว้พระกับหลวงพี่ที่วัดไทยนั่นก็เพราะเด็กชายสมชายอยากจะบวชเนนแต่เรื่องจะบวชเนนของเด็กชายสมชายจะสมหวังในความปรารถนานี้หาได้ไหม
พราะศาสนาฮินดูไม่เปิดทางให้เมื่อห้ามกันแล้วไม่เชื่อไม่ฟังคุณหลวงเสนาได้จับหลานชายเคี่ยนอย่างไม่นับเด็กชายสมชายถูกผู้เป็นตาเคี่ยนตีด้วยหวายแต่ถึงจะได้รับความเจ็บปวดแค่ไหนศรัทธาได้เกิดขึ้นแก่เด็กชายสมชายเสร็จแล้วจริงตั้งใจจะบวชเนนในพุทธศาสนานี้ให้จงได้เมื่อถูกผู้เป็นตาลงโทษเคี่ยนได้เคี่ยนไปผู้เป็นตาเผลอเมื่อไรเด็กชายสมชายเป็นต้องหนีไปฝึกท่องสวดมนต์อาราธนาศีลเตรียมบวชเนนอยู่กับพระที่วัดไทยในทันทีเหตุการณ์นี้ได้ทำให้คุณหลวงเสนาผิดหวังอย่างมากในครั้งต่อๆมาจึงปรากฏว่าคุณหลวงเสนาได้จับผู้เป็นหลานชายมัดมือยงไว้กับต้นไม้แล้วก็เคี่ยนพร้อมกันนั้นได้ปล่อยทิ้งตากแดดเอาไว้ให้อดข้าวอดน้ำตลอดทั้งวันนับเป็นโทษทันที่รุนแรงแม้ว่าคุณหลวงเสนาจำต้องทำลงไปอย่างขมขื่นปวดร้าวจำใจที่จะกระทำต่อผู้เป็นหลานแต่ก็ต้องข่มใจทำด้วยตัวท่านเองเป็นผู้นำทางศาสนาและก็หาได้สิ้นสุดในการที่จะลงทันผู้เป็นหลานในโอกาสต่อมาเผลอเมื่อไรผู้เป็นหลานก็หาได้หวั่นเกรงอาญาทุกรูปแบบที่ผู้เป็นตาได้ลงทันจะถูกเคี่ยนตีสักเท่าใดเด็กชายสมชายก็หาได้เปลี่ยนความตั้งใจที่จะบวชกับพระไทยเรื่องนี้ได้อยู่ในสายตาบรรดาผู้เป็นญาติญาติที่ได้พากันเห็นเด็กชายสมชายนั้นโดยเนื้อแท้หาได้เป็นเด็กหัวดื้อรั้นเลยไม่ในทางตรงกันข้ามกลับเป็นเด็กที่อ่อนน้อมต่อญาติญาติผู้ใหญ่มีสัมมาคารวะเป็นที่รักใคร่ของบรรดาญาติมิตรทุกคนเมื่อมาปรากฏเช่นนี้ทำให้ทุกคนได้พากันเข้าใจที่เด็กชายสมชายยอมถูกลงโทษทันโดยไม่ปริปากก้มหน้ายอมรับโทษทันที่ผู้เป็นตาเคี่ยนตีนั้นก็จากที่ได้มีศรัทธาแรงกล้านั่นเองในที่สุดแม้แต่คุณหลวงเสนาซึ่งท่านก็เป็นผู้คงแก่เรียนก็ได้พิจารณาดูเป็นนิสัยผู้เป็นหลานท่านก็แจ้งอยู่แก่ใจในข้อนี้ดียิ่งหวนคิดไปถึงเวลาที่เด็กชายสมชายตกฟากด้วยแล้วถึงกับทำลายพิธีทางศาสนาฮินดูต้องยุติกลางคันเช่นนี้หลวงเสนาจึงได้อุทานในท่ามกลางสนุสิทธิ์และเครือญาติว่าหลานชายผู้นี้จะต้องเปลี่ยนแปลงศาสนาเดิมของวงตระกูลเป็นแน่แท้จากนั้นมาคุณหลวงเสนาผู้เป็นตาจำต้องตัดใจและเฝ้าอบรมให้ผู้เป็นหลานจงมั่นคงอยู่ในคำสอนของศาสดาไม่ว่าจะเข้าไปอยู่ในศาสนาใดและไม่ว่าจะเป็นศาสดาองค์ใดคำสอนของพระองค์ก็ล้วนแต่สอนให้กระทำความดีและละประพฤติชั่วอยู่กันทั้งนั้นและคำเตือนนี้คุณหลวงเสนาได้พร่ำเตือนผู้เป็นหลานต่อมาจนถึงนาทีสุดท้ายของลมหายใจพระอาจารย์สมชายชีวิตท่านได้ต่อสู้อุปสรรคมาอย่างสุดแสนจะลำบากเมื่อสิ้นบุญตาผู้ชุบเลี้ยงมาแต่เยาว์วัยจึงได้ไปอาศัยอยู่กับพี่ชายซึ่งก็มีความประพฤติเป็นนักเลงหัวไม้ภายในครอบครัวพี่ชายกับพี่สะใภ้และหลานๆอาจารย์สมชายซึ่งยังอยู่ในวัยหนุ่มจึงต้องเป็นภาระหาเลี้ยงแทนผู้เป็นพี่ชายจนหลานๆได้เติบใหญ่มาทุกคนชีวิตอันรทมเศร้านับแต่กำพร้ามารดาผู้เป็นตาสิ้นบุญเมื่อมาอยู่กับพี่ชายบัดนี้พี่สะใภ้ได้มาตายลงไปเสียอีกพอจะได้อาศัยก็มาพลัดพรากจากกันไปดูชีวิตท่านพระอาจารย์สมชายในวัยเริ่มต้นอยู่กับการสูญเสียและพลัดพรากกันมาตลอดชีวิตที่โดดเดี่ยวว้าเหวรทมทุกข์อยู่กับความเศร้าโศกอย่างสุดซึ้งกับการสูญเสียพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักในค่ำคืนหนึ่งพระอาจารย์สมชายจึงได้ปรารภกับพี่ชายขออนุญาตบวชสามเณรในบวรพระพุทธศาสนาราตรีนั้นจึงเป็นมหากุศลโดยแท้ผู้เป็นพี่ชายได้กล่าวอนุญาตไม่ขัดข้องที่จะไปบรรพชาเป็นสามเณรในครั้งนี้สิ่งที่มุ่งหวังและยึดมั่นมาตลอดบัดนี้สมปรารถนาแล้วแสนจะดีใจจนไม่สามารถจะห้ามใจได้ในค่ำคืนนั้นเองได้เดินทางออกจากบ้านพี่ชายตัดทุ่งฝ่าความมืดไปเรียกปลุกหลวงพ่อที่วัดกลางดึกณที่นั้นวัดป่าศรีไพรวันเป็นวัดพระธุดงค์กรรมฐานในศิษย์หลวงปู่มั่นโพธิทัตโตที่ปฏิบัติธรรมวินัยอย่างเคร่งครัดพระอาจารย์สมชายได้ศรัทธามาแต่เยาว์เด็กหนุ่มผู้เป็นหลานผู้นำศาสนาฮินดูได้เข้าไปกราบฝากตัวกับผู้เป็นประธานสงฆ์ที่วัดป่าศรีไพรวันท่า
รรมวินัยของพระสมณะโคดมที่นี่ไม่ขัดข้องที่นี่ไม่วุ่นวายพระอาจารย์เพ็งผู้เป็นประธานสงฆ์แห่งวัดป่าศรีไพรวันได้รับเอาหลานคุณหลวงเสนาผู้นำศาสนาฮินดูให้อยู่ด้วยและอนุญาตให้บรรพชาเป็นสามเณรสามเณรสมชายขณะนั้นอายุ19ปีได้บรรพชาเป็นสามเณรโดยมีพระคุณท่านเจ้าคุณพระโพธิญาณมุนีเจ้าคณะจังหวัดธรรมยุทธเป็นพระอุปัชฌาย์เมื่อวันที่5มิถุนายนพุทธศักราช2487สามเณรสมชายเมื่อได้บรรพชาเป็นที่สมใจมุ่งหวังมานานแรมปีตลอดพรรษาที่อยู่วัดป่าศรีไพรวันได้ทุ่มเทเวลาเอาใจใส่การศึกษาโดยเฉพาะพุทธประวัติของพระพุทธศาสดาที่เพิ่งจะได้เข้ามาสู่ใต้ร่มกาสาวพัสสามเณรสมชายได้ศึกษาอย่างจริงจังจนเกิดปีติเปี่ยมด้วยศรัทธาระลึกถึงพระปัญญาธิคุณพระกรุณาธิคุณและพระวิสุทธิคุณของสมเด็จพระบรมศาสดาที่พระองค์ทรงมีต่อเวนยสัตว์ยิ่งศึกษาความหวังในความเจริญของเพชรพรหมจรรย์ก็ได้ทวีขึ้นไปเรื่อยๆปีนั้นเองที่วัดป่าศรีไพรวันได้มีข่าวโจทย์ขานเล่าลือทั้งกิตติศัพท์พระอริยสงฆ์ผู้ประพฤติพรหมจรรย์เดินตามรอยแนวพระอรหันต์แห่งดินแดนอีสานท่านคือหลวงปู่มั่นภูริทัตโตภิกษุผู้ถือธุดงค์กรรมฐานเป็นวัดมีศีลาจารวัดงดงามเป็นที่เล่าลือภิกษุสามเณรในวัดป่าศรีไพรวันที่มุ่งหวังความเจริญในเพชรพรหมจรรย์เมื่อทราบข่าวนี้ก็ได้กำหนดวันที่จะเดินทางไปฝากตัวเป็นศิษย์กับหลวงปู่มั่นภูริทัตโตสามเณรสมชายผู้มีใจแรงกล้าที่อยากจะไปกราบปักตัวเป็นศิษย์พระอริยสงฆ์แห่งอีสานท่านนี้จนอดใจไว้ไม่ไหวจึงเข้าไปกราบขออนุญาตกับพระอาจารย์เพ็งผู้เป็นประธานสงฆ์วัดป่าศรีไพรวันซึ่งผู้เป็นประธานได้อนุโมทนามิขัดข้องกำหนดเดินทางมาถึงภิกษุสามเณรจากวัดป่าศรีไพรวันจำนวน5รูปได้พากันเดินทางรอนแรมตัดป่าเขาลำเนาไพรเพื่อมุ่งหน้าไปสู่ที่พำนักสงฆ์ของสมณะผู้ได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นพระอริยสงฆ์โดยการนำของพระอาจารย์ป่องจันทสโรเป็นพระอาจารย์ควบคุมเดินทางจากจังหวัดร้อยเอ็ดภิกษุสามเณรทั้ง5รูปผู้ศรัทธาแรงกล้าต่อคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาได้เดินทางบุกป่าฝ่าดงปีนเขารอนแรมมุ่งหน้าเข้าสู่เขตป่าจังหวัดสกลนครนับเป็นเวลาแรมเดือนขณะนี้ผู้ผ่องแผ้วด้วยบริสุทธิศีลผู้มีพรหมจรรย์งดงามได้จำพรรษาอยู่ที่วัดป่าบ้านหนองผืออำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครยังก่อนคณะของภิกษุสามเณรทั้ง5รูปผู้ดันด้นรอนแรมไปจากแดนไกลการที่จะเข้าไปจนถึงสำนักผู้มีนิสัยอริยะนั้นยังมิได้จำเป็นจักต้องผ่านด่านอันเป็นสำนักฝึกสอนผู้ที่เพิ่งมาใหม่เสียก่อนด่านนี้จะแนะนำฝึกสอนให้ผู้มาใหม่ได้รู้แนวทางระเบียบแบบแผนของสำนักหลวงปู่มั่นผู้ถือธุดงควัดปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานให้ได้เป็นที่เข้าใจเสียก่อนหรืออีกประการหนึ่งเหตุผลของด่านนี้ก็เพื่อจะทดสอบสำรวจดูปฏิปทาของผู้ที่มาใหม่นี้ว่าจะมีศรัทธามั่นคงแน่วแน่สักแค่ไหนเพียงใดที่จะเข้าไปรับธุดงควัดจากผู้มีนิสัยอริยะด่านนี้ได้ตั้งอยู่ตอนหน้าก่อนจะผ่านเข้าสู่หมู่บ้านหนองผือผู้เป็นประธานสงฆ์ของวัดโคกมะนาวคือพระอาจารย์กู่พระอาจารย์กู่ท่านได้ใช้เวลาพิจารณาดูปฏิปทาของผู้มาใหม่จากจังหวัดร้อยเอ็ดไม่นานวันท่านก็รู้ได้ถึงอุปนิสัยสมณะกลุ่มนี้ว่าอนาคตจะรุ่งเรืองในเพศพรหมจรรย์ต่อไปในภายภาคหน้าทุกรูปให้มีอุปนิสัยเอื้อเฟื้อต่อธรรมวินัยอย่างแรงกล้ามั่นคงแน่วแน่ภิกษุสามเณรทั้ง5รูปจึงได้รับอนุญาตจากพระอาจารย์กู่ให้เดินทางเข้าสู่สำนักหลวงปู่มั่นได้ในเวลาต่อมาวัดป่าบ้านหนองผือนาทีแรกที่พากันย่างเท้าเข้าไปสู่บริเวณภายในวัดเท่านั้นความร่มรื่นของหมู่แมกไม้ที่ยืนต้นเบียดเป็นร่มครึ้มเบื้องล่างเป็นทางเดินที่ถูกกวาดดูสะอาดสะอ้านณที่แห่งนี้สะอาดกายสะอาดวาจาสะอาดใจและสะอาดในสถานที่อยู่อาศัยที่ศาลาการเปลี่ยนหลังใหญ่ทั้งหมู่ภิกษุสามเณรชาวบ้านพ่อค้าข้าราชการได้พากันมาชุมนุมอบรมวิปัสสนากรรมฐานกันเนืองแน่นต
แต่ละวันผู้คนที่พากันเดินทางหลั่งไหลไปสู่สำนักหลวงปู่มั่นไม่ขาดสายภิกษุผู้มาใหม่จากวัดป่าจังหวัดร้อยเอ็ดได้เข้าไปฝากตัวเป็นศิษย์รับพระกรรมฐานกับพระอาจารย์มั่นได้อยู่รับใช้ท่านผู้บุรพาจารย์บำเพ็ญเพียรเจริญภาวนากรรมฐานที่บุรพาจารย์ได้พร่ำสอนทุกค่ำเช้าโอวาทที่บุรพาจารย์ใหญ่ให้ภิกษุสามเณรได้พิจารณาอันว่าดีใดไม่มีโทษดีนั้นเป็นดีเลิศสมณะในพรหมจรรย์นี้พึงมันสำรวจศีลสิกขาของตนเพราะศีลเท่านั้นเป็นกัลยาณธรรมศีลเท่านั้นเป็นมารดาแห่งธรรมทั้งปวงประเสริฐแท้คำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาที่บุรพาจารย์ได้นำมากล่าวเตือนหลวงปู่มั่นได้อบรมสั่งสอนภิกษุสามเณรในสำนักไปพร้อมๆกับพุทธบริษัทที่พากันเดินทางเข้ามาสู่สำนักโดยการเทศนาประจำวันพร้อมกับนำในการนั่งสมาธิภาวนาไปพร้อมกันทุกวันที่หลวงปู่เทศนาพระภิกษุสามเณรภายในสำนักทุกรูปจะต้องไปคอยอยู่รับใช้หลวงปู่และรับฟังธรรมที่ศาลาการเปรียญพร้อมๆกับประชาชนที่พากันหลั่งไหลมาหน้าที่หนึ่งของสามเณรนั้นคือต้องต้มยาถวายหลวงปู่ทุกครั้งที่ภายหลังหลวงปู่เทศนาจบลงจะต้องนำยาสมุนไพรที่ต้มไว้นั้นเข้าไปถวายหลวงปู่แต่วันนั้นให้มีเรื่องใหญ่เกิดขึ้นเป็นเรื่องใหญ่ที่จะให้อภัยไม่ได้และผู้ที่ต้องรับโทษทันครั้งนี้คือสามเณรสมชายทำไมจึงต้องเป็นสามเณรสมชายทุกครั้งที่หลวงปู่เทศนาประชาชนที่พากันนั่งดูอยู่เต็มบนศาลาต่างก็เห็นภิกษุสามเณรทุกรูปในที่นั้นหน้าที่ดูแลหม้อต้มยาสมุนไพรของหลวงปู่ที่ตั้งอยู่บนเตาไฟนั้นหาใช่จะเป็นหน้าที่เฉพาะของภิกษุหรือสามเณรรูปใดรูปหนึ่งทุกรูปต้องคอยช่วยเหลือกันในการดูแลเรื่องนี้แต่วันนั้นเป็นวันสำคัญทางศาสนาผู้คนหลั่งไหลกันมามากมายหลวงปู่มั่นท่านเทศนาแสดงธรรมได้อย่างสุขุมล้ำลึกเป็นที่ประทับใจทุกคนพากันเงียบกริบใจจดใจจ่ออยู่กับพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ไม่มีใครอยากลุกขยับเคลื่อนกายไปทางไหนเกรงว่าการฟังธรรมเทศนาของหลวงปู่มั่นจะขาดช่วงขาดตอนไม่ปฏิปต่อทำให้เสียอรรถรสที่ประทับใจไม่เคยพากันได้ยินได้ฟังมาจากที่ไหนมาก่อนหม้อต้มยาสมุนไพรของหลวงปู่ที่ตั้งอยู่บนเตาไฟกำลังเดือดมีไอพวยพุ่งขึ้นมาแต่พระเนนทุกรูปนั่งฟังเทศหลวงปู่มั่นสงบนิ่งเฉยหลวงปู่มั่นท่านยิ่งเทศนาทั้งเบื้องต้นและท่ามกลางให้ไพเราะจับใจในปริโยสารแห่งการเทศนาไม่ว่าผู้ใดตั้งใจจดใจจ่ออยากฟังด้วยกันทุกคนพร้อมทั้งบรรดาสามเณรทุกรูปแม้ว่าหม้อยาของหลวงปู่บัดนี้น้ำได้เดือดปุดปุดไอพุ่งขมองพระเนนทุกรูปก็ยังนั่งสงบนิ่งใช้อีกต่อไปหลวงปู่ยังเทศนาไม่จบไม่มีผู้ใดหนีไปไหนและเวลาที่ผ่านไปก็ได้เกิดเรื่องใหญ่สายตาทุกคู่ที่อยู่บนศาลาผู้คนได้พากันบุยใบไปทางหม้อต้มยาสมุนไพรของหลวงปู่ที่ตั้งอยู่บนเตาไฟบัดนี้หม้อยานั้นได้ก้นทะลุไฟไหม้ควันพุ่งขมงเรื่องใหญ่จึงได้เกิดขึ้นเมื่อหลวงปู่มั่นเทศนาจบลงพระอาจารย์ผู้เป็นพระเถระอาวุโสในที่นั้นได้กล่าวขาดโทษในการผิดพลาดของสามเณรครั้งนี้ที่ปล่อยหม้อยาทิ้งไว้ให้น้ำแห้งจนก้นหม้อทะลุและผู้ที่จะปฏิเสธไม่ได้ต่อการละเลยหน้าที่ในครั้งนี้ก็คือสามเณรสมชายสามเณรสมชายมีความผิดที่ไม่ลุกไปดูหม้อยาของหลวงปู่รู้ก็ทั้งรู้อยู่แก่ใจทุกรูปก็ต้องรับผิดชอบในเรื่องนี้แต่สามเณรสมชายได้รับผิดอย่างกล้าหาญในขณะที่พระเถระอาวุโสพิจารณาโทษทันสามเณรสมชายอยู่นั้นนาทีนี้จากบนธรรมาสน์ทุกคนบนศาลาได้ยินเสียงหลวงปู่มั่นกล่าวขึ้นด้วยเสียงดังที่ทุกคนต่างได้ฟังและได้ยินกันอย่างชัดเจนธรรมนั้นย่อมดีกว่าวัตถุและหายากกว่าวัตถุนับว่าประเสริฐแท้น้ำใจผู้เป็นบุรพาจารย์เล็งเห็นในความมุ่งหวังที่จะเจริญในพรหมจรรย์ของผู้เป็นศิษย์ท่านได้อภัยกับทุกรูปในที่นั้นต่างตื้นตันกันไปทุกรูปช่วงระยะหนึ่งที่ได้ฝึกปรือถ่ายทอดทุดงควัตวิปัสสนากรรมฐานอยู่ในสำนักหลวงปู่มั่น
ได้เรียนรู้เป็นการสมควรของสามเณรสมชายในโอกาสต่อไปนี้ได้มีดำริที่อยากจะปลีกตัวไปยังสถานที่อันสงบสงัดเพื่อไปเร่งความเพียรตามลำพังสามเณรสมชายได้เข้าไปกราบเรียนบุรพาจารย์ครั้งนั้นหลวงปู่มั่นท่านได้อนุโมทนาและสนับสนุนออกพรรษาปีนั้นสามเณรสมชายจึงได้กราบลาหลวงปู่มั่นออกจาริกไปตามป่าเขาลำนาวไพรแต่เพียงลำพังจากป่าอำเภอพนานิคมสามเณรสมชายได้เดินทุดงเข้าไปจนถึงป่าดอยธรรมเจดีตำบลตองโขบเมืองสกลนครที่นั่นปรมาจารย์ผู้เป็นศิษย์อาวุโสของหลวงปู่มั่นคือหลวงปู่คงมาจิระปัญโยได้เป็นประธานสงฆ์สามเณรสมชายได้เข้าไปถวายตัวเป็นศิษย์และอยู่จำพรรษากับหลวงปู่คงมาในพรรษานั้นจนตลอดพรรษาหลวงปู่คงมาได้พิจารณาเห็นปฏิปทาของสามเณรสมชายที่ปฏิบัติข้อวัดอย่างศรัทธามั่นคงแน่วแน่เด็ดเดี่ยวขยันหมั่นเพียรในอนาคตจักต้องได้เป็นที่พึ่งของหมู่คณะอย่างไม่ต้องสงสัยปีนั้นสามเณรสมชายอายุย่าง20ปีบริบูรณ์พร้อมที่จะประสมบทได้หลวงปู่คงมาจึงนำความนี้ไปปรึกษาหลวงปู่มั่นพร้อมกันนี้หลวงปู่มั่นได้อนุโมทนารับเป็นธุระจัดการบริขารโดยมอบหมายอุบาสกถือผ้าสังฆาติที่ตัดเย็บถูกต้องตามพระวินัยมาให้สามเณรสมชาย1ผืนพร้อมกับช้อนส้อมทองเหลืองอีก1คู่เป็นบริขารในการที่จะอุปสมบทครั้งนี้แต่หลวงปู่คงมาก็ต้องผิดหวังเพราะสามเณรสมชายจุปสมบทไม่ได้เพราะผ้าสังฆาฏิพื้นนั้นสามเณรสมชายไม่ยอมนำออกมาใช้แต่กลับเก็บรักษาไว้สักการะบูชาหลวงปู่คงมาจึงได้นำความนี้กราบเรียนต่อหลวงปู่มั่นผู้เป็นอาจารย์ผู้เป็นอาจารย์เมื่อทราบความได้เร่งตัดเย็บสังฆาฏิพื้นใหม่มี11ขันตามพระวินัยกำชับให้คุณแม่นุ่มชวานนท์กหบดีจังหวัดสกลนครนำไปมอบให้สามเณรสมชายพร้อมกับสั่งพระอุปัชฌาย์ไปพร้อมที่จะให้สามเณรสมชายอุปสมบทให้จงได้นั่นแหละพิธีอุปสมบทสามเณรสมชายจึงได้มีขึ้นณพัทธสีมาวัดศรีนนท์เมืองอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่3มิถุนายนพ.ศ.2489โดยมีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณธรรมเจดีจุมพันธุโลเป็นพระอุปัชฌาย์หลวงปู่คงมาจิระปุญโญเป็นพระอนุสาวนาจารย์พระกรรมวาจารย์นั้นคือหลวงปู่ฟั่นอาจารโรอุปสมบทเป็นพระแล้วพระอาจารย์สมชายได้ไปอยู่จำพรรษากับหลวงปู่ฟั่นนานปีที่วัดป่าภูธรพิทักษ์อำเภอเมืองจังหวัดสกลนครจนสิ้นนิสัยแห่งนวกะจึงได้กราบลาผู้เป็นอาจารย์จาริกทั่วดงไปตามป่าเขาลำนาวไพรจนทั่วแดนอีสานและปีนั้นท่านได้ไปสร้างวัดอยู่บนภูเขาในท่ามกลางป่าดงดิบดงพญาเย็นอันเป็นบ้านเกิดของข้าพเจ้าผู้เล่าเรื่องที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาวัดของพระอาจารย์สมชายอยู่ไม่ไกลจากหน่วยงานที่บิดาข้าพเจ้ารับราชการวัดพระอาจารย์สมชายตั้งอยู่บนภูเขาติดทางรถไฟก่อนที่จะไปถึงสถานีรถไฟปากช่องเป็นภูเขาลูกเดียวในละแวกนั้นที่จะมีป่าไม้หลงเหลืออยู่เพราะบัดนี้ปากช่องความเจริญได้เข้าไปทำลายป่าไม้มากมายแล้วฝูงสัตว์ป่าเมื่อป่าไม้ถูกทำลายจึงได้ถอยร่นไปอาศัยอยู่ในวัดอาจารย์สมชายเป็นฝูงทั้งกวางอีเก้งและหมูป่าตอนแรกๆก็อาศัยอยู่ในป่าบนภูเขาสูงขึ้นไปทางหลังวัดตอนนั้นแม้ว่าข้าพเจ้ากับเพื่อนๆหรือว่าผู้ใดไปล่าไปยิงก็ไม่เห็นมีผู้ใดว่ากล่าวประการใดจะให้มีเสียงผู้เฒ่าผู้แก่ตักเตือนก็ในระยะต่อๆมาเมื่อสัตว์ป่าเหล่านั้นมันได้พากันเข้าไปอาศัยอยู่ภายในบริเวณวัดตอนนั้นแหละขอให้ได้ยินเสียงปืนดังป้องเถอะพอได้ยินเสียงผู้เฒ่าพากันตะโกนด่าไอ้พวกชิบหายยิงสัตว์ในวัดในวาในความรู้สึกตอนวัยรุ่นเมื่อได้ยินเสียงผู้เฒ่าผู้แก่กลด่าให้ก็ให้นึกสนุกสนานเป็นที่ถูกอกถูกใจยิงด่าก็เหมือนยิงยุและต่อมาก็ได้มีประกาศอย่างเฉียบขาดจากพระอาจารย์สมชายห้ามยิงสัตว์ภายในวัดเด็ดขาดตอนนั้นแหละพวกหนุ่มๆวัยรุ่นเพื่อนข้าพเจ้าตื่นเต้นกันใหญ่ได้พากันขโมยปืนพ่อแอบย่องปีนภูเขาเข้าไปยิงกวางที่วัดของพระอาจารย์สมชายถึงในวัด
ได้สร้างความตื่นเต้นออกรถออกชาติขึ้นกว่าเดิมพ่อแม่ของวัยรุ่นเพื่อนๆข้าพเจ้าเมื่อรู้ข่าวนี้ถึงกับพากันร้อนอกร้อนใจไปตามๆกันเนื่องจากท่านพระอาจารย์สมชายเป็นที่เคารพของผู้คนทั้งตลาดและได้ประกาศห้ามแล้วเช่นนี้ก็ยังมีพวกข้าพเจ้าอยากไปลองดีตอนนี้แหละผู้เป็นพ่อแม่ถึงกับเรียกพวกวัยรุ่นเพื่อนๆข้าพเจ้าไปอบรมและออกคำสั่งกำชับเรียงตัวอย่างเฉียบขาดว่าไม่ให้พากันไปยิงไปล่าไปทำร้ายสัตว์ป่าภายในอาณาบริเวณวัดพระอาจารย์สมชัยอีกต่อไปพร้อมกับได้กำชับบอกอีกว่าอย่าได้พากันเสี่ยงไปลองดีกับพระอาจารย์สมชัยประเดี๋ยวจะพากันเจอดีเข้าแหกตาข้าพเจ้าและเพื่อนรู้ทันที่ผู้ใหญ่บอกว่าถ้าไปลองดีกับพระอาจารย์สมชัยนั้นแล้วจะได้รู้สึกว่าเข้าไปนั่นเป็นเรื่องแหกตากันชัดๆที่แรกเมื่อถูกสั่งห้ามพวกข้าพเจ้าก็พากันสงบนิ่งเฉยคอยจังหวะผู้ใหญ่ท่านเผลออย่าเผลอกันแล้วกันเมื่อไรก็เมื่อนั้นวัยรุ่นเป็นขอลองดีแน่แล้วโอกาสนั้นก็เข้าข้างข้าพเจ้าและเพื่อนที่นัดแนะกันไว้ล่วงหน้าวันนั้นปลอดโปร่งตั้งแต่พากันแอบขโมยปืนพ่อและพากันแอบส่งปืนภูเขาขึ้นไปขโมยยิงกวางพระอาจารย์สมชายทุกสิ่งอันได้เป็นใจตั้งแต่พากันแหวกป่าปีนภูเขาขึ้นไปจนถึงบริเวณชายป่าใกล้วัดให้ปลอดโปร่งภายในวัดอันร่มรื่นกุฏิทุกหลังปิดประตูเงียบฉี่พระอาจารย์สมชายท่านก็อยู่ภายในกุฏิเงียบฉี่ปรากฏว่าบริเวณวัดนั้นมีแต่กวางอีกแก้งพากันนอนเคี้ยวเอื้องอยู่เลาะเล็มหญ้าริมชายป่าใกล้ต้นไม้ใกล้ๆศาลาการเปรียญโอกาสเหมาะครั้งนี้เป็นโอกาสที่จะได้แสดงฝีมือกันอย่างเต็มที่มีความตื่นเต้นเป็นรางวัลและแน่นอนหากงานนี้ผ่านไปได้พวกข้าพเจ้าหนีไม่พ้นความเป็นพระเอกในป่าดงพญาเย็นที่ใต้ร่มไม้ใกล้ๆศาลาการเปรียญชายป่าเวลานี้ได้เห็นถนัดขณะแอบซุ่มถือปืนกระชับมั่นที่นั่นขณะนั้นมีกวางหนุ่มหน้าโง่ไอ้กวางหนุ่มหน้าโง่เขางามมันแน่นอนเผลอเคี้ยวเอื้องอยู่ใต้ร่มไม้ในระยะพิกัดยิงเผาขนเช่นนี้มีหรือที่ฝีมือลูกพรานป่าเช่นข้าพเจ้าจะยิงผิดพลาดเป้าไปได้ข้าพเจ้าและเพื่อนลูกชายเจ้าของโรงหีบป้ายที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานคนนั้นชื่อชินกะอุปานิชานนท์อีกคนทุกวันนี้รับราชการเป็นครูอยู่ที่อำเภอปากช่องชื่อครูบุญธงแรงสูงเนินข้าพเจ้าทั้ง3คนได้ตกลงกันว่างานนี้ต้องเป็นพระเอกเท่าๆกันเพียงแค่สบตาวิสัยลูกพรานป่าก็เป็นอันรู้กันปืนลูกซองในมือที่ประทับบ่าเล็งสู่เป้าไอ้กวางหนุ่มหน้าโง่ได้คำรามขึ้นพร้อมๆกันเสียงตูมดังสนั่นเสียงปืนแผดกึกก้องสนั่นไปทั้งหุบเขานาทีเดียวกันนั้นข้าพเจ้าและเพื่อนถึงกับหูอื้อตาลายหัวใจวิวแล้วประสาทสั่งงานก็พลันดับปุ๊บลงไปพอตื่นคืนสติได้เห็นอยู่ตรงหน้าถึงกับต้องพากันตกตะลึงงันนั่นคือปืนทั้ง3กระบอกได้ระเบิดร้าวเป็นเสียงไม่มีชิ้นดีนี่มันเรื่องอะไรกันไอ้กวางหน้าโง่ของอาจารย์สมชายตัวนั้นมันยังนอนเคี้ยวเอื้องสบายใจเฉิบของมันอยู่ที่เดิมข้าพเจ้าและเพื่อนได้ถูกพ่อจับมัดโยงเขี่ยนด้วยหวายจนเยี่ยวราดเรือน